ขายกขาเออสวยเอองามดีตัวบานเกี่ยวก้าวเกี่ยวก้าวเตี้ยเกินไปกับหวายแต่หุ่นเขานะมันได้อ้าวพร้อมอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออเดี๋ยวลองฟังการพุ่งสวัสดีค่ะค่ะชื่ออนาชาเกตลีนะคะชื่อเล่นชื่อลินจีค่ะเป็นรองมิสแกรนด์เชียงใหม่ปี2019ค่ะวงสุภัชชัยคือในการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราไงคะก็จะมีทั้งที่ดูแข็งแกร่งแล้วก็ดูอ่อนโยนแต่ว่าที่เลือกเป็นตัวนี้เพราะว่าคิดว่าเหมาะกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าเป็นการใช้พละกำลังทำให้ดูแข็งแรงเงี้ยค่ะเป็นอยากเป็นผู้หญิงที่ดูแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็มีงานที่เขาเสนอว่าหานางแบบที่ตีกองสะบัดชัยได้ตัวส่วนตัวก็เลยเออมันพอดีเลยนะเราก็เลยมาหาเรียนนะคะเป็นงานแสดงเปิดที่ลอนดอนค่ะเลยต้องมาเรียนตรงนี้ก่อนใช่ก็อยากมาเรียนกับออริจินอลเลยคือที่นี่จะเป็นแบบเหมือนเป็นต้นสายของกองสะบัดชัยหรือว่าศิลปะของทางภาคเหนือเราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสืบทอดมาโดยพ่อครูดินคือน้องเขามาสมัครเรียนก็มีวันหนึ่งเขาก็ขับรถเข้าบ้านมาถามมาสมัครเรียนก็เหมือนคนทั่วไปนะเราก็บอกว่าค่าเรียนเท่าไหร่ผมบอกคิดผิดละที่นี่เราไม่ได้เอาเงินเป็นปัจจัยหลักเราเน้นเรื่องการเผยแพร่ต่อยอดกองสะบัดชัยของพ่อครูคำกาไวตอนแรกผมก็มองว่าน้องเขาเป็นนางงามจะแกล้งไงจะไหวเลยสุดท้ายบอกครูขาหนูเป็นคนนักออกกำลังกายทำให้เธอรับการแสดงไหวด้วยแล้วก็เธอก็ตั้งใจฝึกฝนต้องดูคลิปที่เธอแสดงว่าจะขนาดไหนเธอเรียนได้ไหวครับผมคิดว่าสรีระของเธอได้ครับเหมาะสำหรับการแสดงหลายอย่างของภาคเหนือครับไม่ว่าจะเป็นกลองสะบัดชัยฟ้อนผมคิดว่าเธอไปได้หลายอย่างในการแสดงของประเทศไทยเราครับศิลปะเธอได้ครับต้องให้คะแนนตอนเนี้ย 100% ที่เธอเรียนไปผมว่าเธอได้60ละตัวที่ใช้เวลาไม่นานบัตรชัยเนี่ยรับใช้การแสดงประกอบกับทุกอย่างไม่ว่าเป็นหนังเรื่องหนังแม่อายสะอื้นแต่แก่คุณพัชราแสดงนุ่นวรนุชแต่วันเนี้ยมาถึงยุคของเธอก็แปลกอีกอย่างนึงที่เธอนำไปโชว์ที่ต่างประเทศแต่อันนั้นเรานำไปโชว์ในภาพยนตร์แต่ผมดีใจนะครับว่าเธอเองก็มีต้นทุนทางสังคมก็คือมีตำแหน่งก็คงจะสามารถเอากองสะบัดชัยเราเนี่ยไปเผยแพร่และติดเนื้อติดตัวเธอไประดับประเทศได้ต่างประเทศได้ดีอีกครั้งหนึ่งครับ